าดูวิธีการกำหนดให้ค่าให้กับสมาชิกของตัวแปรอะไรย่อยนะครับแต่ละตัวนะครับแต่บางครั้งเราต้องการเปลี่ยนแปลงค่านะครับแม้ว่าเราจะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นไปแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่าตัวใดตัวหนึ่งในของสมาชิกในอะไรย่อยนั้นนะครับอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนแปลงค่าอะไรย่อยตัวที่1นะครับสมาชิกตัวแรกนะครับลำดับที่0ใส่ค่า1เข้าไปนะครับในพื้นที่นั้นนะครับตัวแปรย่อยตัวที่1นะครับสมาชิกลำดับที่1นะครับนะครับก็กำหนดค่าเข้าไปข้างในนะนะครับก็อันนี้ก็คือตัวแปรย่อยตัวที่3นะครับก็ลำดับก็เริ่มจาก0 1ถึง2ไงผมก็นี่ก็กลายเป็น2นะครับนั้นตัวสุดท้ายสมาชิกมีอยู่5ตัวนะครับตัวท้ายก็คือลำดับที่4นะครับพอพูดถึงลำดับก็จะเริ่มที่0เสมอนะครับนะครับก็กำหนดค่า10เข้าไปนะครับอันนี้คือวิธีการกำหนดค่าให้กับสมาชิกของสมาชิกของแต่ละอะเรย่อยนะครับในการกำหนดค่าให้กับสมาชิกของตัวแปรอะเรย์แบบซ้อนอะเรย์ในขณะที่ประกาศตัวแปรอะเรย์แบบซ้อนอะเรย์นี้นะครับสามารถทำได้3รูปแบบมาดูรูปแบบแรกนะครับก็คือประกาศแบบเต็มนะครับก็คือผมต้องมีการจองพื้นที่ในหน่วยความจำให้กับอะเรย์ทั้ง3อะเรย์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอะเรย์3ตัวนะครับ3อะเรย์นะครับแบบที่2ข้อแตกต่างก็คือส่วนหน้านี้นะครับผมก็ไม่จำเป็นจะต้องกำหนดค่าว่ามีกี่อะเรย์ย่อยนะครับเนื่องจากส่วนที่อยู่ข้างในวงเล็บปีกกานะครับก็คืออะเรย์ย่อยทั้ง3ตัวนะครับถ้าสังเกตดีมีอยู่3ตัวนะครับดังนั้นตัวแปรภาษาก็จะรู้โดยอัตโนมัตินะว่าตัวเลขนี้ควรจะเป็น3นะครับเราจึงไม่จำเป็นจะต้องกำหนดค่า3นี้ไว้นะครับมาดูรูปแบบที่3นะครับเราก็ตัดส่วนหน้านี้ออกไปนะครับสังเกตว่าไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนคำสั่งมิวในการบอกให้มีการจองพื้นที่หน่วยความจำนะครับตัวแปรภาษาก็จะจองพื้นที่หน่วยความจำให้อัตโนมัตินะครับโดยดูจากข้างในวงเล็บปีกกานะว่าตัวแปรย่อยที่อยู่ข้างในวงเล็บปีกกานี้มีกี่ตัวนะครับก็จะทำการจองพื้นที่ให้กับตัวแปรย่อยที่อยู่ในวงเล็บปีกกานั้นโดยอัตโนมัตินะครับในการหาขนาดของตัวแปรอะเรย์ซ้อนอะเรย์สามารถทำได้โดยใช้คุณสมบัติเล้งการหาค่าขนาดแบ่งได้2กรณีนะครับกรณีหาจำนวนอะเรย์ย่อยนี่คือกรณีที่1กรณีที่2ก็คือหาจำนวนสมาชิกของอะเรย์ย่อยแต่ละตัวนะครับมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างผมก็มีอะเรย์แจ็คเก็ตอะเรย์นะครับโดยมีอะเรย์ย่อยอยู่1 2 3นะครับมี3อะเรย์ย่อยนะครับอันดับแรกผมก็หาจำนวนอะเรย์ย่อยก่อนว่ามีกี่อะเรย์ย่อยนะครับสมมุติว่าในแจ็คเก็ตอะเรย์นะครับมีอะเรย์ย่อยอยู่เยอะมากนะครับผมก็ใช้วิธีการหาจำนวนอะเรย์ย่อยโดยการใช้คุณสมบัติเล้งนะครับชื่อตัวแปร array.length นะครับก็ได้ค่าจำนวนอะเรย์ย่อยทั้งหมดใน jacket array ตรงนี้นะครับชื่อว่า j array นะครับตอนนี้ก็มีค่าเท่ากับ3มาดูส่วนของการหาจำนวนสมาชิกนะครับสมาชิกของตัวแปร array ย่อยของตัวแปร array แบบ jacket array นะครับก็ใช้คุณสมบัติเล้งเหมือนกันนะครับมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับผมก็อ้างถึงอะเรย์ย่อยตัวแรกก่อนครับอะเรย์ย่อยตัวแรกก็คือ j array 0นะครับ j array 0แล้วตามด้วย .length นะครับก็คืออ่านค่าคุณสมบัตินะครับขึ้นมานะครับก็คือได้ค่าเท่ากับ2นะครับเพราะว่าสมาชิกมีอยู่2ตัวนับในอะเรย์ย่อยตัวแรกนะครับมาดูสมาชิกตัวถัดมานะครับก็คือผมอ้างถึงโดยใช้ลำดับที่1นะครับ
JRE 1นับแล้ว dot length นับนั้นค่าที่ได้จากการอ่านค่าความยาวของ array ย่อยตัวนี้นะครับ JRE 1นับจะเท่ากับ3นับเพราะว่าสมาชิกมีอยู่3ตัวนะครับมาดูสมาชิกที่เป็น array ย่อยตัวสุดท้ายก็คือ JRE 2นับนะผมอ้างถึงโดยใช้ลำดับ2นะครับหมายเลข2นับก็คือตัวที่3นะครับ dot length ก็คือค่าที่ได้ก็คือจะมีค่าเท่ากับ5นะเพราะว่าสมาชิกมีทั้งหมดกี่ตัวครับ5ตัวนะครับมาดูการหาค่าขอบเขตนะครับของตัวแปรอะไรย่อยของตัวแปรอะไรแบบ jget array นะครับเราก็จะมี get upper bound กับ get lower bound นะครับนะผมก็จะพูดในส่วนของ get upper bound นะเพราะ get lower bound จะมีค่าได้กับ0เสมอนะครับถ้าเรามองความยาวของอะไรนะเราสามารถหาโดยการใช้คุณสมบัติเล้งนะครับก็ได้นะครับหรือว่าเราสามารถพิจารณาจากตัว upper bound นะโดยการใช้คำสั่ง get upper bound นะครับก็จะได้ลำดับตัวสุดท้ายของสมาชิกในอะไรนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็มาบวกด้วย1ใช่ไหมก็คือความยาวของอะไรนะครับนั้นกรอบเขตบนของอะไรย่อยนับมีความสัมพันธ์กับความยาวของอะไรนับก็คือมีค่าเท่ากับความยาวของอะไรลบด้วย1นะครับนั้นมาดูจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับผมก็อ้างถึงอะไรย่อยตัวแรกนับก็คือ JRE 0นับใช้ลำดับที่0ในการอ้างถึงอะไรย่อยตัวแรกนับเมธอดก็คือ get upper bound นับต้องเป็น0นับเพราะว่ามีอยู่มิติเดียวใช่ไหมเราไม่ได้พูดทั่วถึงอะไรมากกว่า1มิตินั้นอะไรจะเป็นอะไรมิติเดียวนะแต่อยู่ในรูปแบบของอะไรซ้อนอะไรหรือ jget array นะครับก็เป็น0หมดนับถ้าสังเกตนะครับก็คือมิติเดียวนะนับก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ1นับเพราะเรามีสมาชิกอยู่2ตัวลำดับของสมาชิกตัวสุดท้ายก็คือ1นะครับมาดูอะไรตัวที่2นับก็เหมือนกันนะผมลำอ้างถึงลำดับตัวที่2ก็คือ1นะนั้นผลลัพธ์ของการใช้ get upper bound 0นะครับจะเท่ากับ2เพราะว่ามีสมาชิกอยู่3ตัวนะครับจำได้นะครับตัวสุดท้ายก็มีสมาชิกอยู่5ตัวนะครับผมก็ต้องได้เท่ากับ4นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในครั้งที่แล้วนะครับนะดูจากตัวอย่างนะครับอันนี้มี5ตัวนะครับสมาชิกตัวสุดท้าย5ตัวนะครับลำดับก็0 1นะครับ0 1 2สามสี่นะครับก็คือตอบเท่ากับ4นะครับ get upper bound 0ตัวสุดท้ายก็เท่ากับ4